ช่วงไลฟ์สไตล์สนับสนุนโดยปตท.สผ.แต่อุปกรณ์ที่ใช้เล่นนะก็จะมีแก้วชุดแก้ว2ใบนะครับแล้วก็อันที่2คือจะมีแมตสแต็กแมตนะครับเรียกว่าเป็นสนามแข่งขันนะครับสนามแข่งขันตรงนี้นะครับก็จะได้มาตรฐานโลกนะครับอันต่อไปก็คือแก้วสแต็กนะฮะนี่คือเป็นแก้วสแต็กที่ถูกลิขสิทธิ์แล้วก็อีกตัวนึงคือเรียกว่าไทม์เมอร์จะเป็นนาฬิกาสำหรับจับเวลาจับเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเวลาแข่งขันเนี่ยมันจะมีอีกตัวนึงเราเรียกว่าตัวทัวร์นาเมนต์เป็นตัวดิสเพลย์ที่ตัวใหญ่ขึ้นนะฮะให้เห็นเวลาเหรอให้เห็นเวลาให้ผู้ชมเห็นเวลามากขึ้นตัวนั้นคืออุปกรณ์ที่มาตรฐานครับเราต้องถูกต้องตามของโลกเขาว่าใช่ครับที่ตามวาซ่าของสมาคมวาซ่าโลกกำหนดไว้เพื่อที่จะได้เข้าแข่งได้ใช่ครับกฎกติกาอื่นมีไหมมีอะไรบ้างอันแรกก็คือว่าต้องเรียงแก้วตามสเต็ปถ้าเกิดว่าแก้วล้มต้องมาเก็บแก้วนะครับสร้างพรีเมตตัวนี้ก่อนให้เสร็จถึงจะไปเล่นแก้วอื่นได้นะครับแล้วก็การวางมือต่างๆก็จะมีกฎกติกาด้วยจะต้องใช้ระหว่างฝ่ามือนี้ขึ้นไปเท่านั้นจะใช้แขนหยุดเวลาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นการแข่งขันเนี่ยในครั้งหนึ่งเนี่ยเราใช้นักกีฬาเล่นได้3ครั้งแล้วก็นับเวลาที่เร็วที่สุดถือว่าเป็นคือน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดค่ะทีนี้สอนแบบง่ายๆหน่อยคุณง่ายๆเลยแหละครับเริ่มแรกแบบไม่มีพื้นฐานเลยนะแต่เดี๋ยวน้อง2คนนี่คือจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้จะเล่นเล่นโชว์ให้นะครับนะคะน้องคนแรกชื่อน้องอะไรครับน้องอาบครับเล่นนานมานานหรือยังครับเล่นมาเกือบ2ปีเกือบ2ปีแล้วชอบไหมชอบชอบมากจะไปชิงแชมป์โลกหรือเปล่าตั้งใจไว้ไหมคะตั้งใจไว้ตั้งใจไว้น้องอีกคนล่ะชื่ออะไรคะก้าวน้องก้าวมาเล่นได้ยังไงเอ่ยเล่นเห็นน้องเขาเล่นเขาเคยเล่นมากน้องเขาเล่นแล้วไปแย่งเขามาเล่นบ้างดาวรุ่งนะดาวรุ่งดาวรุ่งเรานะต้องสอนง่ายๆสอนง่ายๆหน่อยการเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยต้องดูว่าถนัดมือไหนค่ะถ้าคนถนัดมือขวานะอย่างเช่นน้องสองคนนี้ถนัดมือขวาค่ะน้องอาบกับน้องก้าวถนัดมือขวาก็จะเริ่มต้นจากกองซ้ายก่อนเริ่มจากซ้ายก่อนโดยวิธีการเล่นคือถนัดขวาให้ใช้ขวานำมาเด็กๆมาเป็นช้าๆนะเขาเล่นแบบแรกก่อนเราเรียกว่าแบบ3 3 3 3 3 3หมายความว่า3ใบ3กองโอเคเอาเลยค่ะถนัดขวามือขวาวางขึ้นวางใกล้ๆแล้วมือซ้ายหยิบขึ้นข้างบนขวาซ้ายนี่คือแบบขวาซ้ายอันนี้เราเรียกว่าสแต็กอัพคือการเรียงแก้วขึ้นสแต็กอัพครับต่อไปคือพอเรียงขึ้นเสร็จปุ๊บเราเริ่มเรียงกองไหนแล้วก็มาเก็บกองนั้นก่อนกระดาษลงไปก็เริ่มจากขวาซ้ายขวาซ้ายอันสุดท้ายเนี่ยอนุญาตให้ใช้มือเดียวได้นะครับขวาซ้ายแล้วก็รวบใช่รวบได้นะครับจะเก็บ2มือก็ได้แต่ว่าถ้าจะเร็วก็เก็บมือเดียวมือเดียวอันนี้แบบ3 3 3ง่ายที่สุดง่ายที่สุดครับแล้วเขาก็แข่งกันแล้วก็3ครั้ง3ครั้งแล้วใครได้เวลาที่น้อยที่สุดนั่นคือผู้ชนะผู้ชนะใช่ครับอ่ะขอแบบแข่งกันเลยอย่างเร็วเดี๋ยวนะเอาอย่างเดี๋ยวน้ำนะ1 2 3ก็จะประมาณนี้โอเคง่ายๆนะฮะอันนี้แบบง่ายๆ3 3ต่อไปแบบที่2เป็นยังไงคะเป็น3 6 3ก็3 6 3ครับก็จะมีแก้ว3ใบทำไมแก้วอย่างนั้นมันเป็นสีขาวๆสีต่างกันยังไงสีเขียวๆขาวๆอย่างเงี้ยค่ะแก้วแต่ละใบเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษต่างกันอันนี้เป็นสีพิเศษเหมือนรถนะฮะอันนี้สีอันนี้แก้วทองฮะอันนี้แก้วมุกลายมุกอันนี้เนี่ยแก้วนี้นะครับก็จะเป็นแก้วเค้าเรียกว่าแก้วอะไรนะฮะโซล่าก็คือเวลาไปตากแดดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นลายรุ้งเป็นแก้วพิเศษนะครับไม่ธรรมดาอันนี้ก็แก้วก็จะมีสีต่างๆอันนี้ก็มีสีม่วงสีชมพูสีต่างๆต่างกันไปใช่ครับโอ้นี่มีลายแบบอันมีลายด้วยอันนี้ Amazing มากเลยนะลายไฟขนาดนี้จะมีลายทหารลายไฟก็จะโอ้เยอะแยะเลยก็เก็บเป็นคอลเลกชันได้ด้วยนะอ่ะโอเคอ่ะ363มาดูแบบ363363นะครับสังเกตว่ากองกลางจะมี6ใบวิธีการเรียงจะแตกต่างกันไปช้าๆนะครับกองแรกเรียงเหมือนเดิมเลยขวาซ้ายขวาจะหยิบขึ้นมา3ใบนะครับ3ใบทั้ง2คนนะซ้ายหยิบมา2ใบแล้วเหลือไว้ใบนึงแล้วก็เริ่มวางขวาก่อนขวาซ้ายขวาซ้ายขวาง่ายๆแค่นี้ครับเช่นเดียวกัน
ขวาซ้ายวิธีเก็บก็เหมือนกันขวาอยู่ข้างบนซ้ายอันนี้เก็บแยกออกมา2อันแล้วก็ขวาซ้ายนะครับอันนี้ก็ขวาแค่นี้ง่ายครับจำไม่ได้เลยลูกเอาแบบแรกเอาแบบแข่งเร็วแล้วนะลองแข่งดูนะครับ1 2 3เวลาเล่นเนี่ยถ้าเรียงไม่ดีก็จะหล่นได้อย่างนี้ถือว่าฟาวอย่างนี้ถือว่าฟาวแต่กรณีนี้ฮะแต่นั้นมันจึงใช้สมาธิเยอะฮะเวลาเราเรียงคือเราแข่งกับเวลาด้วยกีฬาตัวนี้จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่มีการจับเวลาโดยทัมเมอร์เพราะเด็กจะไม่รู้ว่าตัวเองเร็วหรือช้าเขาจะแข่งกับตัวเองฮะนี่คือเสน่ห์ของกีฬาตัวนี้ตอนนี้เราได้ใกล้ๆกับสถิติโลกแล้วครับ 1.6 ครับเรามีวิธีเทคนิคฝึกยังไงให้มันเร็วกว่านี้ไหมคุณโอ้มีครับการฝึกให้เร็วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการความแม่นยำในการเรียงแก้วเราจะมีแก้วเล็กๆเรียกว่ามินิสแต็กนะครับก็ถ้าเอาแก้วเล็กๆมาเรียงเนี่ยฝึกประสานมือให้มันเรียงแล้วก็จะมีวิธีซ้อมให้ยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวน้องจะทำให้ดูการซ้อมสิครับนี่คือการปล่อยแก้วเรียงแก้วที่จะทำให้เร็วเนี่ยต้องฝึกแบบนี้ฝึกประสาทสัมผัสก่อนฝึกจับแล้วก็ฝึกเรียงฝึกปล่อยแก้วนี่เป็นวิธีฝึกอย่างหนึ่งนะที่จะทำให้เขาเร็วขึ้นไม่น่านะครับเอาละมาดูประเภทสุดท้ายไหมครับจะยากขึ้นนะฮะประเภทสุดท้ายเรียกว่าไซเคิลไซเคิลก็จะเหมือนเดิมเราใช้แก้ว3 6 3เหมือนเดิมแต่ว่าวิธีเรียงจะต่างไปช้าๆพอเรียงเสร็จปุ๊บเราจะดึงแก้วจากทางด้านขวามานะครับมาดึงมาเลยครับดึงมาแล้วก็มาเรียงสร้างเป็นพีระมิดใหม่แล้วก็เก็บปึ๊บแล้วก็ยกขึ้นมา2อันแล้วก็เก็บแล้วก็รวมกองนะครับแล้วก็เป็น1 11ค่อยเรียงขึ้นไปขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นกองที่สูงสูงขึ้นใช่ครับโอ้ชีวิตสับสนมากเมื่อกี้นี้งงค่ะต้องลองเล่นครับไม่ยากเลยแข่งแบบเนี้ยแข่งแบบยากๆเนี่ยแข่งแบบไซเคิลนี่แหละลองดูนะอ่ะ1 2 3ตัวอย่างดูแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนครับอย่างที่บอกนะคะที่สำคัญใช่ครับเนาะแล้วเห็นบอกว่ามีแบบพิเศษด้วยเหรอเห็นมีเขาเต้นๆอะไรแบบอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงเมื่อกี้นี้คืออะไรอ่ะเราอาจจะพัฒนาแล้วอย่างนั้นเราเรียกว่าสแต็กฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ก็คือว่านักกีฬาสแต็กเขาจะมีวิธีการเล่นหรือครีเอทวิธีการเรียงของเขาขึ้นมาเองนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะหงายแก้วเล่นปกติคว่ำมันจะฝึกสมาธิมากขึ้นลองยกโยนโยนนี่ก็คือโยนนี่ก็เป็นสไตล์ของเขาอันนี้หงายแก้วยกตัวอย่างน้องแอปลองหงายแก้วเล่นด้วยหงายแก้วยกแข่งหงายแก้วอันนี้โยนอันนี้หงายแก้วอย่างนี้เป็นต้นหรือจะเคาะหรือจะมีลีลาเรียงยากเข้าไปใหญ่อันนี้จะเรียงยากไปใหญ่นะครับแล้วสมมติเวลาเข้าแข่งนี่สามารถฟรีสไตล์ได้ไหมคะการแข่งขันถ้าเกิดเป็นแบบสากลแล้วจะมีแค่3อย่างที่ไปเมื่อสักครู่นี้แบบนี้ก็คือแบบที่เขาลองใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเองใช่ฮะนอกจากเรียงแบบนี้แล้วเขาจะมีอย่างเช่นเล่นหลายๆสี มีผสมสีกัน อะไรอย่างเงี้ยฮะครับมีลูกเล่นคือไม่ได้บรรจุเป็นประเภทการแข่งใช่ครับแต่ว่าเป็นอารมณ์ขวัญใจนักกีฬาอย่างนี้ฟรีสไตล์เลยหลายคนนะฮะเล่นเด็กหลายคนเล่นนะฮะหลุดจากเกมมาก็มีค่ะเช่นน้องก้าวเนี่ยยังไงคะเกิดอะไรขึ้นติดเกมติดเกมเกมอะไรครับคอยแบนค่ะโอเกมหมายถึงว่าเกมคอมพิวเตอร์เกมอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแล้วน้องอัพล่ะเมื่อก่อนเล่นมานี้ผมเล่นฟุตบอลนะค่ะแล้วผมเห็นสมาคมเข้าไปที่โรงเรียนแล้วผมก็ลองซื้อมาเล่นแล้วผมก็ชอบแล้วก็ฝึกฝนคุณแม่หวังว่าให้ได้อะไรบ้างเนี่ยให้ไปชิงแชมป์โลกป่ะก็ไม่ค่อยหวังอะไรไม่ค่อยหวังแต่อย่าเสียงดังก็พอถูกต้องวะนะคะตัวเด็กเขาหวังอะตัวหวังนะคะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ได้รู้จักกับกีฬาสแต็กแล้วนะคะแล้วก็ช่วยส่งกำลังใจให้กับทางอุปนายกด้วยนะคะแล้วก็น้องๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณองค์การแล้วก็น้องๆมากค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะแต่ว่าแหวนค่ะเห็นว่าอยากลองใช่แล้วน่าจะมาดูด้วยว่าทำได้เร็วขนาดไหนนะคะเดี๋ยวแหวนไปลองเลยค่ะครับเชิญเลยครับ